การเลือกซื้อกระเป๋าเงินกระเป๋าทองใส่เงินใส่ทองใส่พันธบัตรในฤกษ์ยามมงคลจะดูอย่างไรเพื่อเป็นสิริมงคลสามารถเก็บเงินได้ดีโดยหมอพงษ์ขอนแก่นการเลือกซื้อกระเป๋าเงินมาใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีพิธีรีตองเยอะๆคือเจอที่ไหนก็ซื้อที่นั่นสะดวกดีไม่มีเลิกไม่มียามก็คือความสะดวกก็เป็นเลิกยามอย่างหนึ่งคือได้มาแบบไม่คาดคิดแต่หากจะเรียนรู้ในเรื่องการดูเลิกยามต่างๆไม่เฉพาะเจาะจงจะเป็นการเลือกซื้อกระเป๋าเงินมาใช้เท่านั้นจะเป็นการหาเลิกยามทำอะไรก็ได้ตามเลิกยามตามตำราเช่นออกรถซื้อบ้านเข้าบ้านหลายๆสิ่งหลายอย่างรวมถึงจะตั้งศาลพระภูมิหากในกรณีที่คนหาเลิกก็การเรียนรู้ก็ได้รู้ไว้จะไม่เสียหายสำหรับผู้ที่สนใจก็ศึกษาไปพร้อมกันสิ่งที่ต้องดู 1. เลิกยามอัตการเป็นเปิดดู Google ก็ได้ง่ายดีอย่างที่2ปฏิทินประจำเดือนที่เรามีไว้ในบ้านก็ดูปฏิทินที่มีข้างขึ้นข้างแรมก็ถือว่าใช้ได้อย่างที่3สำหรับสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ตำราเลข7ตัวบ้างรู้ว่าช่องไหนหมายถึงอะไรเช่นเดียวกันหากยังไม่ทราบหรือหาได้ง่ายๆก็ดูใน Google ศึกษาใน Google เช่นเดียวกันการซื้อกระเป๋าเงินกระเป๋าทองมาใส่เงินใส่ทองเพื่อให้สามารถเก็บเงินได้ก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้ในตำราเลข7ตัวเราก็ดูช่องวันช่องเดือนช่องปีแล้วก็ฐานบวกช่องที่1ก็ถือว่าดีช่องที่2หอหีบคือเสียหายงองูคือเงินช่องที่2ช่องเดือนงองูก็เป็นเงินหอหีบก็เสียหายช่องที่3ช่องปีหอหีบเสียหายงองูตัวที่1งองูตัวที่2เป็นโชคลาภหอหีบตัวที่3อันนี้ก็ถือว่าเสียหายสำหรับฐานบวกที่ไม่ค่อยได้ใช้กันหรือไม่ค่อยจะให้ระวังก็มีเลข3เลข8เลข10เลข12บางครั้งก็เป็นเลข14อันนี้คือปฏิทินในเดือนมีนาใช้ในเดือนมีนาก็จะใช้2วันคือจะใช้วันจันทร์แล้วก็วันอังคารเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้กันในมีนาถ้าเป็นวันที่19วันที่20 19 20ก็ตรงกับเดือน5ไทยปีนี้คือปีจอก็ใช้เลข4วันถ้าเป็นวันจันทร์ก็ใช้เลข2วันอังคารใช้เลข3สำหรับใส่ในช่องวันอันนี้เรามาดูในช่องเกิดวันอังคารในวันอังคารเดือน5ปีจอเราก็จะได้เลขแบบนี้หากในกรณีเป็นวันจันทร์ก็ใส่เลข2เดือน5ปีจอเลข4ก็ได้มาแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วว่าช่องใดๆดีแล้วก็เสียหายอันนี้เป็นยามอัตการยามอัตการถ้าเราดูเลข1 2 3 4 5 6 7เลข1คือวันอาทิตย์เลข2วันจันทร์อังคาร4 5 6เมื่อเราทราบอย่างนี้เรามองยามอัตการก็ที่บอกไว้ว่าดูใน Google มาเปรียบเทียบได้สำหรับดูเลิกยามในการเก็บเงินเก็บทองเริ่มต้นเรามาดูจากวันจันทร์เราดูเลข2เลข2ไปตรงอะไรตรงปุตตะเลข2ฐานล่างแถวปีก็เลข12นี้ถือว่าใช้ไม่ได้ดูเลข3อันนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าหอหีบนะฮะเลขเงินเรามาดูเลข4ข้างบนนะฮะเลข4มาตรงกับอะไรเลข4มาตรงกับปัตตานิเลข4มาตรงกับมรณะในแถวที่3
เรามาดูการเงินในแถวที่2แถวเดือนคือเลข6เลข6มาตรงกับการงานมาตรงกับแม่เป็นฐาน17 17ถ้าคนศึกษาจริงๆ17มันกำลังของเป็นกำลังของเลข4นะฮะเป็นกำลังเลข4 4มรณะเมื่อเราดูอย่างนี้เราก็บอกว่าวันนี้คงใช้ไม่ได้แล้วเรามาดูเลข3 3ข้างบนเผื่อจะได้เลข3มาตรงฮาริอีกมาตรงกับฐาน8ซึ่งเป็นฐานเดียวกันอันนี้ไม่ได้เสียหายมาดูเลข1ปัตตานิพันธุแล้วก็ตกฐานเสียอันนี้แสดงว่าในวันจันทร์เราใช้ไม่ได้เลยเราก็มาดูวันอังคารเรามาดูวันอังคารเลข3เลข3มาตรงฮาริอันนี้ก็ยังถือว่าอนุโลมนะครับมาฐาน9ก็ถือว่าดีเลข4อันนี้เราไม่ใช้มาดูเลข5นะเลข5มาตรงกับเลข5คือเงินมาตรงกับตัวเองตรงกับสุภะสุภะมาฐาน15 15เป็นกำลังเลข2เราดูเลข2เลข2ฐาน6ปุตตะปัตตานีอันนี้ถือว่าได้แสดงเราได้คือเลขในยามเอาเลข2เป็นเกณฑ์แล้วมาดูเลข6ปิตาคือพ่อมาดูกรรมะเกี่ยวเรื่องการเงินตอนนี้เราดูแล้วการเงินเลข6เลข6มาดูเกี่ยวเรื่องการงานเรามีเงินมีงานเราสัมพันธ์ฐาน18อันนี้ถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากเราก็จะมาใช้ในวันอังคารเราไม่ใช่วันจันทร์เลขที่ดีคือเลข6เลขที่ดีคือเลข2เรามาดูยามตอนนี้เรามาดูยามอรรถการของวันอังคารวันอังคารก็ดูเลข3นะครับดูเลข3ที่บอกว่าเลข3เรามาดูเลข6นะเลข6อยู่ตรงนี้เป็นแถวที่3นะครับเลข6อยู่ตรงนี้แถวที่6เราก็ลากขึ้นไปเวลา 9:00 นถึง 10:30 อันนี้เลิกแรกที่เป็นเลิกดีไม่ว่าจะทำการมงคลอะไรก็ถือว่าดีในวันอะไรวันอังคารเลข2เมื่อกี้เราบอกเลข2เลข2ก็เวลาเท่าไหร่เวลาเที่ยงนะครับถึง 13:30 เราก็ได้แล้วนะครับได้แล้วตอนนี้เป็นเลิกยามที่เราจะทำการมงคลอะไรก็ช่างอันนี้ดีหมดเลยครับก็ท่านใดที่สนใจก็ดูไอ้ช่องตารางประกอบกันนะวันจันทร์ใช้ไม่ได้วันอังคารถือว่าดีเราต้องมีปฏิทินมาดูด้วยข้างขึ้นข้ามแรมข้างแรมปฏิทินไทยเราก็สามารถซื้อกระเป๋าตังค์ได้นี่คือการบอกกล่าวเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆพอให้ได้ศึกษารู้กันหมอพงษ์ขอนแก่นครับ